เราบุกไปที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ประเทศ 7,000 เกาะที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาทั้งร้อนและทั้งชื้นเลยล่ะครับเดินทางจากกรุงมะนิลา1ชั่วโมงเราก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ครับลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีใครอยู่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้เย็นจะเยือกได้ล่ะครับนี่มาสุสานนี่ครับจากที่เห็นนี่คือสุสานรวมแน่ๆครับหลุมศพจำนวนมากที่เราไม่ค่อยได้เห็นนักในเกาหลีแต่ว่านั่นที่เห็นตรงนั้นครับหรือว่าคนครับทำไมถึงมีคนอยู่ในสุสานด้วยล่ะครับเนี่ยอยู่ที่นี่กันล่ะครับครับใช่ครับฉันอยู่มา20กว่าปีแล้วล่ะค่ะคนที่นี่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่สุสานแห่งนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับคนเป็นกับคนตายอยู่รวมกันได้ครับที่สุสานคาทอลิกเมืองปาไซประเทศฟิลิปปินส์แห่งนี้ชาวบ้านในสุสานแห่งนี้ออกมาทักทายทีมงานอย่างยินดีครับเมื่อ400ปีก่อนสเปนได้เข้ามาปกครองฟิลิปปินส์ทำให้ 75% ของคนที่นี่นับถือคาทอลิกครับพร้อมแบบนี้เลยทำให้บรรยากาศที่สุสานแตกต่างไปจากที่อื่นมากเลยครับชาวบ้านที่นี่ให้การต้อนรับทีมงานที่เดินทางมาไกลแสนไกลเป็นอย่างดีเลยล่ะครับคุณผู้ชมพอเดินดูรอบๆก็พบกำแพงสูงครับเหมือนจะเป็นที่เก็บกระดูกนะครับเนี่ยคือสุสานนี่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ให้คนยากจนในฟิลิปปินส์เก็บกระดูกนะครับสัญญาก็5ปีครับต้องจ่ายทั้งหมด 6,500 เปโซครับถึงจะไว้ที่นี่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เท่าไหร่ครับแบบนี้ค่อนข้างแพงนะครับประมาณ 40,000 หรือว่า 45,000 เปโซได้ครับชาวบ้านหลายคนก็มาหลบร้อนใต้ต้นไม้กันเยอะเลยครับสวัสดีครับสถานที่ที่คนในหมู่บ้านนิยมมาพักผ่อนกันมากที่สุดนั่นคือบนหลุมศพครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสยิวไหมแหมได้นอนแบบนี้นะก็เหมือนนอนอยู่บนเตียงเลยสบายนะครับแล้วไม่กลัวหรอครับไม่ครับโหถึงจะเป็นสถานที่สุดท้ายของบางคนแต่ก็เป็นสถานที่เกิดใหม่ด้วยเช่นกันครับการอยู่ในที่ที่มีทั้งคนเป็นและคนตายแบบนี้ได้ต้องใจแข็งมากๆเลยครับที่นี่มีประมาณ100คนครับ100คนประมาณ25ครอบครัวจะได้ถึงการที่พวกเขาอยู่ที่นี่มันจะดูไม่ดีแต่ชีวิตพวกเขาลำบากมากครับหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะครับเวลาใช้น้ำก็จะถือถังเปล่าแบบนี้เดินไปตักน้ำครับเป็นน้ำที่ขังอยู่ในบ่อใต้ดินแบบนี้เหรอครับเนี่ยดูเหมือนไม่สะอาดเลยแล้วจะดื่มได้เหรอครับน้ำอันนี้ใช้ล้างจานนะคะตั้งแต่ตอนที่ฉันเป็นเด็กๆแล้วชาวบ้านที่นี่เนี่ยจะใช้อาบแล้วก็ใช้ล้างจานกันนะคะน้ำอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ดื่มกันหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วคนในหมู่บ้านดื่มน้ำจากไหนกันล่ะครับเป็นน้ำจากสายยางนี่เองครับถึงจะไม่ฟรีเหมือนน้ำในบ่อแต่ก็ปลอดภัยในการดื่มครับน้ำสะอาดนะครับสามารถใช้ดื่มได้นะครับแต่ว่าต้องซื้อนะครับใช้เงินนะครับ1 2 50เซนราคาเท่าไหร่ล่ะครับประมาณ125นะครับถึงคุณภาพจะเทียบไม่ได้กับน้ำข้างนอกแต่ก็ถือว่าถูกมากสำหรับน้ำดื่มนะครับเสียงเพลงที่ไม่เข้ากับสุสานมาจากไหนกันครับเนี่ยตามไปดูครับเหมือนจะมาจากทางนั้นเลยนะครับห้องคาราโอเกะเหรอเนี่ยห้องคาราโอเกะจริงด้วยครับน่าตกใจนะครับร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยอีกตั้งหากเหมือนจะช่ำชองกันทุกคนเลยนะครับ
บางครั้งเราก็นัดรวมตัวกันนะคะมาร้องเพลงกันแล้วก็มาปรับทุกข์กันไปด้วยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับห้องคาราโอเกะนั่นก็คือหนังสือเพลงครับดูเหมือนจะมีบางเพลงที่เขียนด้วยลายมือด้วยนะครับหรือว่าเป็นเพลงใหม่กันอันนี้ก็คือรายชื่อเพลงที่ร้องกันบ่อยๆนะครับคือถ้าจดไว้แบบนี้จะทำให้หาเพลงง่ายขึ้นนั่นเองแล้วต้องเสียเงินไหมหรือว่าให้ร้องฟรีไม่ครับไม่มีแบบนั้นเลยถ้าเป็นคนรู้จักไม่เสียเลยครับไม่เสียสักตังค์แล้วนี่เอาหม้อไปวางบนอะไรเหรอครับใช้ไม้ในการจุดไฟแล้วก็ใช้ตะแกรงเป็นฐานรองนั่นเองเหรอครับคุณผู้ชมครับแต่ว่านี่มันเป็นของที่หาได้ทั่วไปไม่ใช่เหรอครับเนี่ยโอ้ยนี่มันพัดลมไม่ใช่เหรอครับเนี่ยถ้าใช้แค่หม้อข้าวก็จะมีช่องว่างน้อยถ้าใช้ตะแกรงพัดลมก็จะใส่ฟืนเข้าไปได้เยอะข้าวก็สุกเร็วนะครับนี่แหละครับวิธีการหุงข้าวจากภูมิปัญญาชาวบ้านครับแล้วก็เตรียมเนื้อไว้เป็นกับข้าวแล้วด้วยไม่มีแก๊สใช้เหรอครับอ๋อครับใช้แบบนี้แหละครับที่เป็นเตาแก๊สไม่จำเป็นเลยครับถ้าใช้ก็ยิ่งเสียเงินมากไปอีกประมาณ 50-100 เปโซบางเจ้าก็คิด200เปโซใช้ได้แค่อาทิตย์เดียวด้วยนะมันเปลืองนะครับใช้แบบนี้ดีกว่าการกินข้าวล้อมวงแบบเรียบง่ายระหว่างคนในครอบครัวแค่สามารถกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้แม้จะอยู่ในที่แบบนี้แม่สุดยอดจริงๆครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะมีทั้งปลาแล้วก็หมูด้วยแต่เพราะผักถูกก็เลยกินผักเยอะหน่อยค่ะแต่ก็แปลกนะครับตอนกลางวันแบบนี้แต่ไม่เห็นมีใครออกไปทำงานเลยสักคนเดียวนอนกันหมดทุกคนว่างงานกันหมดเหรอครับเราไม่ได้ทำงานเหรอครับอ๋อเปล่าครับมีแค่ดูแลสุสานนะครับปีนึงก็ได้ 20,000 เปโซเองนะครับรายได้ของคนที่นี่มาจากการรับจ้างดูแลสุสานครับตั้งแต่การเคลื่อนย้ายลงศพรวมไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่ทำเนี่ยได้ประมาณวันละเท่าไหร่ครับได้วันละ 4,000 เปโซนะครับ 4,000 ครับรวมกันเหรอครับรวมกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับถึงต้องพูดแบบนี้ก็เถอะครับแต่เงินของคนในหมู่บ้านได้มาจากคนตายครับได้มาเพราะคนตายนี่แหละถ้าไม่มีคนตายเข้ามาเราก็คงไม่มีกินก็อดข้าวเท่านั้นเองแหละครับมันจะกินอะไรอย่างที่บอกครับว่าคนที่นี่อาศัยอยู่ในสุสานแต่จิตใจของเขาก็ไม่แข็งกระด้างนะครับคนเกาหลีเหรอคะโอ้โอย อยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะสามีฉันเป็นคนเกาหลีนะพอได้ยินว่าคนเกาหลีเราก็รีบตามคุณป้าไปทันทีเลยครับคนเกาหลีจริงเหรอเหมือนคนเกาหลีใช่ไหมคะใช่ไหมคนเกาหลีจริงเหรอครับหรือว่าคนฟิลิปปินส์เหรอครับเนี่ยโอ้โหดูแล้วเหมือนมากเลยนะครับครับครับเมืองหลวงของเกาหลีคือโซใช่ไหมครับโนนาบีโนนาบีบันยูนี่คือคุณแม่สุดสวยของฉันค่ะขอบคุณค่ะยินดีที่ได้เจอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเยี่ยมเลยเด็กๆอยู่บ้านกันเพราะว่าปิดเทอมครับอย่าโซนนะและสนามเด็กเล่นของพวกเขาก็คือหลุมศพนี่แหละครับน้ำตาลเหรอครับอ๋อค่ะน้ำตาลค่ะแบ่งน้ำตาลใส่ถุงแบบนี้เพื่อเอาไปขายนั่นเอง2เปโซค่ะ2เปโซใช่ค่ะขายของอยู่บนหลุมศพแบบนี้เจ้าของเขาไม่ว่าเอาหรอครับเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะเจ้าของเขาน่าใจดีถ้าดูแลแล้วก็รักษาความสะอาดก็ไม่เป็นไรค่ะเหมือนว่าคนที่อยู่จะลำบากกว่าครับเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วอีกนะครับคนที่อยู่ไม่มีบ้านนะครับก็เลยต้องปวดใจแบบนี้ล่ะครับมันก็น่าเศร้าใจนะครับเวลากลางคืนที่หมู่บ้านสุสานแห่งนี้
คนดูแลสุสานมาปิดประตูแล้วครับเพื่อการไม่ให้คนเข้าออกโดยพลการครับจึงต้องล็อกกุญแจเอาไว้ล็อกประตูทุกวันตอน 6:30 นะครับก็กันคนภายนอกเพราะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับบางคนอาจดื่มมาหรืออาจมีคนเมากัญชาเข้ามาก็ได้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของที่นี่ครับเราก็เลยล็อกตามเวลาครับไม่ให้ใครเข้ามานะครับหมู่บ้านสุสานในเวลากลางคืนพอมืดแล้วน่ากลัวนะครับเนี่ยในขณะที่ทีมงานเริ่มหวาดกลัวแต่ชาวบ้านกลับตรงกันข้ามครับนี่อะไรครับโครงกระดูกครับกระดูกจริงเหรอครับใช่ครับลองเข้ามาดูสิครับตายแล้วเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยให้เข้าไปดูหวาดเสียวมากเลยนะครับโอ้ยไม่ไหวกลัวเหรอครับผมเห็นทุกวันจนชินแล้วล่ะครับไม่ว่าจะกระดูกหรือว่าผีก็ไม่กลัวแล้วครับผมว่าคนเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกเยอะเลยน่ากลัวครับคนเหล่านี้สบายใจกับการอยู่กับคนตายมากกว่าอยู่กับคนเป็นที่เป็นคนร้ายอีกนะครับหลุมศพที่นี่ใช้เป็นทั้งโต๊ะแล้วก็เป็นที่นอนได้อย่างสบายเลยครับแล้วก็ผ่านไปอีกคืนสำหรับคนในหมู่บ้านสุสานแค่เรากินได้นอนหลับในแต่ละวันผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วล่ะครับถ้ามีโอกาสผมก็อยากมีบ้านของตัวเองเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะเป็นความฝันของครอบครัวเราถ้าหาเงินได้ฉันอยากจะส่งลูกเรียนสูงๆนะคะแล้วก็อยากจะมีบ้านของตัวเองท่ามกลางชีวิตที่เหนื่อยล้าพวกเขาได้เจอที่นี่เราก็ได้แต่หวังให้พวกเขาพบกับชีวิตที่สบายกว่านี้นะครับ